วกลมๆอะไรต่างๆคือเก็บไว้ในได้ดูภาคหนึ่งด้วยใช่ใช่ดูรู้สึกว่ามันถูกออกแบบมาดีในความบันเทิงในมุกตลกในการที่จะเสียดสีประชดประชันคนชาติของมันเองคืออเมริกานั่นแหละที่สุดเลยอ่ะที่สุดเลยคือการเสียดสีแนมและที่สำคัญคือการพูดถึงเรื่องของผู้หญิงในสังคมร่วมสมัยผู้หญิงที่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรเป็นของตัวเองนั่นแหละคือใช้ได้นะสนุกเลยแหละไม่ใช่ใช้ได้เอาพูดง่ายๆคือเป็นหนังที่บันเทิงมากสำหรับผมแล้วกันเมื่อเทียบกับพวกแบบอะไรนะที่หนังเต้นๆหนังอะไรพวกนั้นพวก step up หรอใช่คือเรารู้สึกว่ามันมีความลงตัวในหลายๆอย่างแล้วก็มีเอกภาพค่อนข้างสูงจำเป็นต้องดูภาคหนึ่งไหมคะคือจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะแต่ถ้าดูภาคหนึ่งมามันก็จะ enjoy ค่ะเพิ่มมากกว่า enjoy มากขึ้นแต่ว่าถ้าดูภาค2แล้วไปดูภาคหนึ่งก็ได้แต่ถามว่าสนุกไหมสนุกมากเปรียบเทียบ1 2จริงๆภาคหนึ่งมันน่าจะสนุกกว่าอยู่แล้วแต่ว่าภาค2มันมีเขาเรียกว่ามันมีมุกมากขึ้นมุกมากขึ้นในการที่เขาเรียกว่าตัวละครมันก็มีวุฒิภาวะมากขึ้นใช่ไหมหนังมันก็สามารถที่จะเล่นกับเรื่องของเขาเรียกอะไรการเติบโตของตัวละครได้มากกว่าและการเติบโตนี่มันก็รวมไปถึงสังคมด้วยสังคมมหาลัยสังคมของชาติสังคมนู่นนี่แล้วมันก็ใส่เข้ามามีการคือเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังวัยรุ่นที่ตลกร้ายเลยนะหนังวัยรุ่นที่ตลกร้ายเรารู้สึกว่ามันตลกร้ายแล้วก็มีความจริงแบบตลกจริงบางอย่างที่แบบคือนางเอกก็ไม่ใช่คนดีๆเพอร์เฟกต์อะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคือผมไม่คิดว่าหนังเรื่องนี้มันจะเหยียดอะไรนะคือมันก็มีกระแสบางกระแสแหละบอกว่าเหยียดเพศเหยียดชนชาติคือหนังเรื่องนี้มันเหยียดไอ้พวกเหยียดอีกทีนึงใช่ล้อกันเองแหละมันไม่ใช่มันเหยียดไอ้พวกเหยียดคือมันล้อไอ้พวกเหยียดอีกทีมันล้อกันเองใช่ฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ถึงแบบโอ้ยโดนผมมากเลยว่าทำไมมันสนุกสนานมันอะไรขนาดนี้และที่สำคัญก็คือมีความเขาเรียกว่ามีการเติบโตในของตัวละครไปอีกขั้นหนึ่งตอนสุดท้ายคือก็เรื่องผู้หญิงนี่แหละถ้าจะให้ตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาใช่ผู้หญิงแล้วก็การเติบโตพัฒนาการของสังคมอะไรผู้ชายดูได้ไหมอ่ะดูได้ผู้ชายก็ดูได้คือผมนี่เป็นผู้ชายไง คือ อย่าลืมสิว่าผมเป็นผู้ชายไงหนูลืมไปค่ะดูได้ใครก็ดูได้ดูได้ฉะนั้นก็ผ่านไปคือถ้าพิทเพอร์เฟกต์นี่ถ้า190ผมให้180เหมือนกันนะโอ้ my god สนุกมากเราโอเค180เต็ม190สนุกมากกับโอเคก็พอๆกันนะสำหรับ Fish Perfect 2นะคะ180เต็ม190ทีนี้ไปดูหนังที่แบบว่าดูเหมือนจะเป็นผู้ชายนะMad Max นะฮะก็เป็นหนังภาค4ของจอร์จมิลเลอร์คือถ้าใครเกิดมาทันยุค1979นะถ้าใครเกิดไม่ทันก็ไม่ต้องไปกังวลนะอันนี้คือต่อเป็นภาค4เหรอใช่ๆเป็นภาค4นะอันนี้คือผู้กำกับบอกคือมันเป็นหนังภาค4มันไม่ใช่หนังรีเมคเท่ากับเพียบพี่นั่นดูมาตั้งแต่1 2 3ก็ดูแต่เขาจำอะไรไม่ค่อยได้นะแต่ภาค1นี่รู้สึกว่าจะเริ่มปูเรื่องมาก็คือเป็นตำนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งเจอกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วสุดท้ายตัวละครตัวนี้ก็กลายเป็นคนที่แบบกูไม่อยากจะผูกมิตรกับใครเพราะว่าการมีความสัมพันธ์แล้วมันนำไปสู่ความสูญเสียและเจ็บปวดอะไรมากมายนะฮะแมดแม็กซ์เมียโดนฆ่าเพื่อนตายอะไรพวกนี้สุดท้ายก็คือกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวแล้วคือยอมที่จะโดดเดี่ยวตัวเองแต่สุดท้ายก็คือพอภาค2ภาค3มาปุ๊บมันก็มีสถานการณ์ที่ลากพามันก็ไปกุ้งเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะแต่พอมาภาคนี้เนี่ยมันก็ขับเน้นตัวนั้นอีกทีหนึ่งถ้าเราสังเกตก็คือทอมฮาร์ดี้ที่เล่นเป็นแมดแม็กซ์เนี่ยก็จะเป็นพวกไอ้พี่เขาเรียกอะไรนะไอ้พวกโดดเดี่ยวไอ้พวกที่แบบไม่เอาใครอ่ะคือกูจะสู้เพื่อเอาชีวิตตัวเองรอดสันโดษมากแต่สุดท้ายเขาก็ถูกดึงเข้าไปสู่สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจแล้วก็ช่วยเหลือนะทุกคนแบบรีวิวออกมาดีมากแบบดีเวอร์สุดท้ายหนูถึงไปดูอ่ะ
เพราะอะไรมันจะดีขนาดนั้นเออแต่คุณจะมองดีเอาเงี้ยอันนี้คือไม่พูดถึงเมืองไทยนะพูดถึงต่างประเทศเมืองนอกเนี่ยตอนนี้คือมีกระแสออกมาแล้วว่าหนังเรื่องนี้มีโอกาสสูงมากที่จะได้เข้าชิงออสการ์ปีหน้าโอ้ my god ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือถ้าหากเราแบบเปรียบเทียบพวกอวตารพวกไททานิคเป็นหนังตลาดใช่มั้ยแต่ชิงออสการ์มั้ยชิงไททานิคเนี่ยออสการ์เลยมันคือยุคนึงไงใช่แต่แมดแม็กซ์นี่ก็มีโอกาสสูงแล้วจอร์จมิลเลอร์นี่ก็เป็นคนเก่าคนแก่ของวงการภาพยนตร์อย่าลืมว่าแกก็เคยชิงออสการ์จากเรื่องเบฟนะมันสนุกยังไงดีวะมันสนุกก็คือว่ามันซัดกันตลอดทั้งเรื่องเลยแทบจะไม่ให้หยุดพักหายใจนะฮะคือเปิดเรื่องมานี่ก็แบบใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ใส่นู่นใส่นี่ยัดเข้ามาแบบเต็มที่อ่ะแล้วเขาเรียกอะไรนะคือหนังเรื่องนี้จะพิเศษแตกต่างจากหนังแอคชั่นเรื่องอื่นตรงที่หนังแอคชั่นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่เปิดเรื่องมาสัก5นาทีให้ซัดกันก่อนมันก็จะแบบค่อยๆปูเรื่องไปใช่ไหมแต่หนังเรื่องนี้มันเล่าไปพร้อมๆกับการต่อสู้เลยพร้อมๆกับฉากแอคชั่นที่แบบโอ้มหันเขาเรียกว่ามโหฬารเลยแหละคือจริงๆอ่ะเราดูเทรลเลอร์แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่ใช่แนวเราด้วยแล้วแล้วก็แต่ว่าทุกคนเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดูตัวอย่างแล้วมองไม่ค่อยออกใช่ไหมคือรู้สึกว่าไม่ใช่แนวแต่ว่าพอคำวิจารณ์คือแม้กระทั่งของคนไทยเองมันโพซิทีฟมากๆเราก็เลยแบบลองดูแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนพบว่ามันไม่ได้มีแบบว่าการเจาะลึกไปที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นแบบโครงเรื่องใหญ่ๆใช่แล้วเหมือนค่อยๆเล่าไปค่อยๆเล่าไปแต่ว่าภาพความคิดมันชัดเจนมากเรื่องนี้นะภาพความคิดชัดเจนทุกคนมีเป้าหมายอ่ะทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองแล้วคือมันเป็นการสื่อโดยไม่ต้องมันเป็นการส่งสารโดยไม่ต้องสื่ออ่ะมันไม่ต้องพูดไม่ต้องแบบว่ามามีคำคมมีการแสดงออกของตัวละครเยอะแต่ว่ามันผ่านเรื่องราวที่แบบมีความขัดแย้งนู่นนี่มีปมนู่นนี่ไงอย่างไอ้ชิดาเทลเนี่ยไอ้ผู้นำชิดาเทลนี่ก็โหสำคัญมากเลยนะคือทุกตัวละครเนี่ยมีความสำคัญเท่าๆกันหมดแหละแม้แต่กระทั่งวอบอยนี่ถ้าใครจำได้คือผมมาดูหน้าตาแกคุ้นๆมากเลยนะไอ้คนนี้ใช่ไหมวอบอดี้ไงไอ้ซอมบี้ตัวหล่อนั่นแหละขนาดอยู่ในค่ายหนียังน่ารักเลยใช่แกมาเล่นเรื่องนี้แบบโอ้ยคือข้างในบอกว่าจงเก็บความปลื้มของคุณไว้ในใจเงียบๆแล้วก็อย่าส่งเสียงให้คนอื่นได้ยินนะฮะไม่คือจะบอกว่าเรารู้สึกได้ว่าแหมตัวนี้อยู่นานชัวร์แหมหน้าตาดีขนาดนี้มันโดดอ่ะสำหรับเราอ่ะคือเป็นหนังที่แบบมันอะไรมันจะมันได้ขนาดนั้นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยพอดูหนังไปจนจบเราจะรู้สึกเหมือนวอลบอยที่พูดเลยว่าวันนี้มันเป็นวันที่โคตรมันจริงๆไม่ใช่มันเฉพาะมันนะแต่มันสำหรับเราด้วยในการดูหนังเรื่องนึงสองชั่วโมงนานไปไหมคะไม่นานแล้วก็อยากให้มีต่อด้วยคือพูดถึงเราอยากดูภาพต่อไปนะอยากมันเจาะรายละเอียดกว่านี้ใช่แอคชั่นดีแล้วก็เนื้อหาดีด้วยความสะเทือนใจสูงแล้วที่สำคัญคือหนังเรื่องนี้ผู้หญิงดูได้ผู้กำกับจอร์จมิลเลอร์นี่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศนะฮะว่าหนังเรื่องนี้คือเฟมินิสต์อย่างเต็มรูปแบบเลยนะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัว คือผู้หญิงอยากให้ไปดูว่าผู้หญิงในโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่เป็นยังไงแล้วผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยเป็นยังไงอย่ากลัวว่ามันเป็นหนังผู้ชายมันเป็นหนังที่แบบขายความแอคชั่นขายความโหดความดิบแต่มันมีอารมณ์ของความเป็นผู้หญิงสูงมากแล้วตัวละครที่สำคัญในเรื่องนี้คือชาริสเทอรอนเนี่ยผู้หญิงแขนเดียวใช่ไหมก็เป็นตัวลีดของเรื่องที่นำพาเรื่องราวให้ดำเนินไปสำคัญมากค่ะนี่ๆวอลบอยเท่มากเลยน่ารักมากคือไม่ใช่น่ารักนะคือผมดูยังไงแกก็ไม่น่ารักหรอกเรื่องนี้ แต่ผู้หญิงสวยอันนี้อลิสก็ยืนยันอย่างเดียววิคตอเรียซีเคทออกมาเลยทีเดียว อย่างที่พี่อภินันท์บอกค่ะผู้หญิงก็ดูได้อลิสก็เป็นคนนึงที่ไปพิสูจน์มาแล้วแล้วก็มันมีความสนุกความมันอย่างต่อเนื่องจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่ใช่แนวของเราคืออยากได้ให้อยากให้ได้ออสการ์นะอันนั้นก็ต้องไปรอลุ้นกันค่ะจริงต้องรอให้พี่ต่อพิสูจน์อีกหนึ่งท่านนะนี่คือหนังทางที่พี่ต่อเขาเรียกว่ามันถึงช่วงเวลาของพี่ต่อพงของเราแล้วนะฮะทุกคนดูได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะพี่อภินันท์ให้คะแนนดีกว่าผมให้185อ่ะ100เต็ม190อ่ะ
185เต็ม190อ่ะ5แต้มที่หายไปคืออะไรอ่ะ5แต้มที่หายไปอ่ะจะคือผมรู้สึกว่าผมจะต้องไปรักษาหูเพราะเอฟเฟคมันเต็มที่มากเลยมันจัดเต็มแบบมีดนตรีด้วยนะโอ้ดนตรีคือสุนทรียะเหนือความล่มสลายคือนักดนตรีกีตาร์คนนั้นแล้วผมชอบแกมากคุณคือขวัญใจของผมมาทีไรคือขำตลอดเป็นความล้นดีอ่ะ185เต็ม190นะคะสำหรับแมนแม็กที่อยากพินั่นในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะรีวิวเรื่องไหนต้องรอติดตามนะคะตอนนี้พี่จีนรออยู่แล้วกับเอเชียรามาค่ะEveryone else. นั่นคือนาชีวิตประจำสัปดาห์นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วย SMS มาคุยกันนะครับส่วนใครอยากจะเลือกของรางวัลในรายการของเราสามารถส่ง SMS มาทายภาพยนตร์ปริศนาในซองของเราได้นะครับว่าภาพยนตร์ที่มีคำใบ้เหล่านี้หมายถึงเรื่องอะไรนะครับคำใบ้แรกคือคนหนึ่งจะไปอีกคนหนึ่งเตรียมแทนคำใบ้ที่สองคือคนหนึ่งงานสุดท้ายอีกคนหนึ่งงานแรกคำใบ้ที่สามคือเร็วคิดถึงเรื่องไหนรีบส่งมานะครับ4642200นะครับส่วนเอเชียรามาในสัปดาห์นี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของหนังกังฟูหนังจีนครับกังฟูในหนังกับกังฟูในความเป็นจริงแตกต่างกันอย่างไรไปชมพร้อมกันในช่วงเอเชียรามาครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอกังฟูในโลกแห่งความเป็นจริงเศษไม่ได้ว่าความสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจของลีลาวิชาหมัดมวยกังฟูในภาพยนตร์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกสนใจเรียนวิชาศิลปะป้องกันตัวจากประเทศจีนที่เก่าแก่และสืบทอดกันมาอย่างยาวนานยิ่งหนังกำลังภายในก็ยิ่งทำให้วิชาการต่อสู้ของจีนดูอลังการงานสร้างขึ้นไปอีกทั้งรวดเร็วและซับซ้อนดูน่าสนใจยิ่งกว่าศิลปะป้องกันตัวสาขาใดๆส่วนวิชากำลังภายในก็แทบจะทำให้ผู้ฝึกเหมือนกับเหาะเหินเดินอากาศได้กันเลยทีเดียวแต่แน่นอนว่าวิชามวยจีนของจริงคงไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้ยิ่งวิชามวยจีนที่ใช้ต่อสู้กันจริงๆก็ยิ่งแตกต่างกับสิ่งที่เห็นในหนังโดยสิ้นเชิงเพราะแทบจะไม่มีความสวยงามเหมือนท่าร่ายรำอย่างที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์เลยย้อนกลับไปเมื่อปี1954ได้เกิดศึกระหว่างโรงเรียนหมัดมวยชื่อดัง2แห่งคือสำนักหมัดกะเรียงขาวและสำนักมวยไทเก๊กตระกูลหวูจนมีการจัดประลองฝีมือขึ้นและเป็นที่พูดถึงไปทั่วฮ่องกงจากจุดนั้นเองที่ทำให้เกิดการนำกังฟูของจริงไปต่อยอดเสริมจินตนาการเหมือนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในฮ่องกงอาศัยความโด่งดังของเรื่องราวที่เกิดขึ้นลงตีพิมพ์นิยายแนวกำลังภายในของเนี่ยอูเซงในหนังสือพิมพ์รายวันจนทำให้ตัวนักเขียนและเรื่องราวแนวหมัดมวยกลายเป็นที่นิยมขึ้นมาจนทำให้หนุ่มๆเลือดร้อนที่ฝึกกังฟูอยากจะลองวิชาและเกิดศึกระหว่างสำนักมวยขึ้นมากมายในฮ่องกงกลายเป็นปัญหาต่อยตีของบรรดาคนหนุ่มที่อยากจะลองฝีมือตัวเองอย่างที่ปรากฏในยิปมันภาค2นั่นเองนอกจากนั้นในเวลาเดียวกัน
ผู้สร้างหนังยังหยิบเรื่องราวของปรมาจารย์หมัดมวยมาสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยโดยเฉพาะหนังชุดหวงเฟยหงที่สร้างออกมาเป็นร้อยภาคและใช้ปรมาจารย์กังฟูตัวจริงมาช่วยออกแบบคิวบูแต่เมื่อหนังแนวนี้สร้างไปเรื่อยๆลีลาบูในหนังก็ไปไกลกว่าความจริงขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็เพราะตอนนั้นมีการดึงนักแสดงนิ้วมาช่วยเสริมความน่าตื่นเต้นให้กับหนังจนทำให้คิวบูในหนังกังฟูมีการเพิ่มฉากผาดโผนต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นผู้สร้างยังดึงเอาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะป้องกันตัวแขนงอื่นๆมาช่วยเสริม